สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิววีระชัยพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการอ่านหนังสือกันครับขอเริ่มต้นด้วยคำคมสุดทรงพลังจากเฟเดริกดักลาสนะครับที่บอกว่าเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอ่านคุณจะเป็นอิสระตลอดไปผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่รู้สึกโชคดีมากๆที่รักการอ่านและได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆหลายๆเล่มแต่รู้ไหมครับว่าบางครั้งผมก็เคยรู้สึกว่าเวลาที่ใช้ไปกับการอ่านหนังสือเปล่าไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะจำไม่ได้เนี่ยแหละครับวันนี้ผมเลยจะมาแชร์7เทคนิคที่จะช่วยให้คุณจำสิ่งที่อ่านได้ดีขึ้นพร้อมตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริงกันนะครับเทคนิคที่1มีส่วนร่วมกับการอ่านเวลาเราอ่านหนังสือหลายคนมักจะอ่านแบบผ่านๆเหมือนกำลังดูละครน้ำเน่าที่เปิดทิ้งไว้แต่จริงๆแล้วการอ่านที่ดีควรเป็นแบบแอคทีฟครับคือต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหนังสือรู้ไหมครับผมเองตอนแรกๆก็ไม่กล้าทำอะไรกับหนังสือเลยครับเพราะกลัวหนังสือจะเสียหรือยับแต่พอได้ลองทำตามคำแนะนำของไรอันฮอลิเดย์นักเขียนที่ผมชื่นชอบอีกคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเราสามารถรังแกหนังสือได้นะผมเลยเริ่มลองไฮไลท์จดโน้ตแล้วก็พับมุมหนังสือดูครับที่น่าสนใจคือผมพบว่าตัวเองจำเนื้อหาได้ดีขึ้นมากโดยเฉพาะตอนที่ผมใช้ระบบสีในการไฮไลท์เช่นสีเหลืองสำหรับข้อความสำคัญสีชมพูสำหรับข้อควรระวังหรือสีฟ้าสำหรับไอเดียที่อยากจะลองทำดูแต่ถ้าเป็นหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุดก็อย่าทำนะครับเทคนิคที่2เขียนรีวิวทีนี้มาถึงเทคนิคนี้กันนะครับคือเรื่องของการเขียนรีวิวหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ยยุ่งยากไม่เอาดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนครับการเขียนรีวิวที่ว่านี้ไม่ได้ต้องเขียนยาวๆเหมือนนักวิจารณ์หนังสือมืออาชีพนะครับผมจะขอยกตัวอย่างให้ฟังครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้อ่านหนังสือชื่อว่า Atomic Habits ผมก็เขียนสั้นๆแค่ว่าวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆมักจะเริ่มจากนิสัยเล็กๆที่ชอบที่สุดคือตรงแนวคิด1% better every day ที่ตั้งใจว่าจะเริ่มจากการอ่านหนังสือวันละ1นาทีก่อนแค่นี้ก็พอแล้วครับมันเหมือนการเล่าให้เพื่อนฟังว่าวันนี้เราได้อะไรจากหนังสือบ้างแล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงไม่จำเป็นต้องเป็นทางการแล้วก็ไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรครับเทคนิคที่3จำแค่สิ่งดีๆเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ผมชอบมากๆเพราะมันช่วยปลดปล่อยเราจากความกดดันที่ว่าต้องจำได้ทุกอย่างลองคิดดูนะครับเวลาเราดูซีรีส์เกาหลีสักเรื่อง12ตอน16ตอนเราจำได้ทุกฉากไหมครับแน่นอนว่าไม่ใช่ครับแต่เราจะจำฉากที่ทำให้เราหัวเราะฉากที่ทำให้เราร้องไห้หรือฉากที่ทำให้เราประทับใจได้เองโดยที่ไม่ต้องพยายามท่องจำเลยการอ่านหนังสือก็เหมือนกันครับทิมเฟอร์ลิสเคยพูดไว้ว่าสิ่งดีๆมันจะติดอยู่ในใจเองถ้าเนื้อหาส่วนไหนมันสำคัญกับเรามันกระทบใจเราแล้วเราจะจำมันได้เองครับเหมือนเวลาที่เราฟังเพลงที่เราชอบหรือโดนใจไม่ต้องมานั่งท่องเนื้อเพลงเลยแต่เราก็ร้องตามได้ตลอดใช่ไหมครับเทคนิคที่4ฝึกฝนพูดถึงเรื่องการฝึกฝนผมอยากให้ลองนึกถึงตอนที่เราหัดขี่จักรยานครับตอนแรกๆเราก็ล้มบ้างเซบ้างแต่พอทำไปเรื่อยๆเราก็ขี่ได้โดยไม่ต้องคิดการอ่านก็เหมือนกันครับมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกผมแนะนำให้เริ่มจากหนังสือที่เราชอบก่อนนะครับอย่างผมเริ่มจากการอ่านนิยายแฟนตาซีที่อ่านสนุกๆแล้วค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นพอเราอ่านบ่อยๆเราจะพบว่าความเร็วในการอ่านก็เพิ่มขึ้นความเข้าใจในเนื้อหาก็ดีขึ้นและแน่นอนครับก็ทำให้เราจำได้มากขึ้นด้วยเทคนิคที่5พูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคนี้สนุกครับเพราะได้เมาด้วยเวลาเราได้อ่านอะไรดีๆลองเอามาเล่าให้เพื่อนฟังดูครับเหมือนเวลาเราดูซีรีส์จบใหม่ๆเรามักจะอยากเล่าให้เพื่อนฟังใช่ไหมครับเฮ้ยแกตอนจบมันพลิกเลยนะตอนนี้มันกินใจมากการเล่าเรื่องที่เราอ่านก็เหมือนกันครับยิ่งเล่าเราก็ยิ่งจำได้แล้วก็ยิ่งเข้าใจอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำนะครับคือชวนเพื่อนๆมาตั้งบุ๊กคลับเล็กๆก็ได้ครับนัดคุยกันเดือนละครั้งเฮ้ยแกเฮ้ยคนนู้นคนนี้ใครอ่านเรื่องเล่มไหนมามานั่งจิบกาแฟคุยกันครับว่าช่วงนี้อ่านอะไรมาบ้างได้ข้อคิดอะไรดีๆมาแชร์กันมันจะสนุกมากๆครับเทคนิคที่6สนุกกับการอ่านถึงตรงนี้ผมอยากย้ำนะครับว่าการอ่านต้องสนุกอย่าทำให้มันกลายเป็นภาระครับเหมือนตอนที่เราอ่านหนังสือสอบที่อ่านเพราะจำเป็นต้องอ่านผมชอบจัดบรรยากาศการอ่านให้ดูสบายๆครับเช่นอาจจะชงกาแฟแก้วโปรดมาด้วยเปิดเพลงเบาๆหาที่นั่งสบายๆแน่นอนครับอีกสิ่งที่ควรทำคือปิดการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์แล้วก็ปล่อยตัวเองให้ดำดิ่งลงไปกับหนังสือบางทีอาจจะมีขนมมานั่งกินเล่นด้วยก็ได้นะครับแล้วถ้าอ่านไปแล้วรู้สึกว่าไม่สนุกก็ไม่ต้องฝืนอ่านต่อครับชีวิตเรามันสั้นเกินกว่าจะอ่านหนังสือที่ไม่ชอบเทคนิคสุดท้ายครับกลับมาอ่านซ้ำ
ทคนิคที่7คือการกลับอ่านซ้ำหลายคนอาจจะคิดว่าอ่านซ้ำทำไมเสียเวลาแต่รู้ไหมครับว่าการอ่านซ้ำเหมือนการดูหนังดีๆซ้ำทุกครั้งที่ดูเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นตอนดูครั้งแรกยิ่งถ้าเป็นหนังสือที่เราเคยอ่านตอนอายุน้อยๆพออ่านซ้ำตอนที่เราโตขึ้นเราจะได้มุมมองที่ต่างออกไปเพราะประสบการณ์ชีวิตเราเปลี่ยนไปครับความเข้าใจมันก็เลยเปลี่ยนไปด้วยเวลาที่เราอ่านซ้ำเราอาจจะลองดูโน้ตเก่าๆที่เคยจดไว้ด้วยก็ได้นะครับบางทีก็ขำตัวเองว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นเราคิดแบบนี้นะมันก็สนุกดีครับก่อนจะจบรายการในวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆไว้ครับว่าการอ่านหนังสือไม่ใช่แค่การไล่ตาไปตามตัวหนังสือแต่มันคือการเดินทางที่จะพาเราไปพบกับความคิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลจากเทคนิคทั้ง7ข้อที่เราคุยกันในวันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้เราได้ซึมซับความรู้จากหนังสือได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลงมืออ่านจริงๆครับเริ่มจากวันนี้เริ่มจากหนังสือเล่มที่คุณชอบแล้วค่อยๆลองใช้เทคนิคต่างๆที่เราคุยกันไปไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องกดดันตัวเองค่อยๆทำไปสนุกไปกับมันถ้าใครได้ลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้แล้วอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับว่าได้ผลยังไงบ้างสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามพอดแคสต์ของเราได้ในที่ช่อง YouTube นิววีระชัยครับแล้วฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ